ช่อง8ไทยแลนด์นิวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจคนเก่งมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณกัญจนัตชัยยืนยงเจ้าของธุรกิจ Academy ฟุตบอลเยาวชน Tiger Junior Academy ล่าสุดมีการเข้ารับรางวัลพิคเนสวนทองสาขารางวัลผู้ส่งเสริมการกีฬาดีเด่นคือคุณชัยพลชัยยืนยงโค้ชผู้ฝึกสอน Academy ฟุตบอลเยาวชน Tiger Junior Academy และเทรนฟุตบอลอาวุโสบอวริศกูสชอฟซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราฟังกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนางสาวกัญญาทัศน์ชัยยืนยงนะคะหรือมาดามกันนะคะก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นอะคาเดมี่สอนฟุตบอลนะคะเกี่ยวกับทักษะฟุตบอลเริ่มตั้งแต่5ขวบจนถึงเยาวชน18ปีนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสโมสรฟุตซอลหญิงจังหวัดนนทบุรีค่ะจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจนะคะเพราะว่าครอบครัวเราเริ่มต้นจากเป็นครอบครัวของฟุตบอลเริ่มจากคุณพ่อที่เป็นฟุตบอลแล้วก็ลูกชายที่เป็นฟุตบอลแล้วก็เราก็เลยมีพอหลังจากที่เลิกเล่นฟุตบอลแล้วคุณพ่อเลิกเล่นฟุตบอลแล้วก็หันไปเป็นโค้ชฟุตบอลนะคะทีนี้เราก็เลยอยากจะนำตรงนี้ค่ะมาพัฒนาเด็กๆก็เริ่มจากการฝึกสอนจากเล็กน้อยแล้วก็เริ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่แล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นในจังหวัดนนทบุรีค่ะก็ผมนายยศพลชัยยิ่งยงนะครับหรือว่าโค้ชดาครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนปุยบุรีไทเกอร์จูเนียร์ครับที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ VIP อาวุโสบอวริศกู๊ดจ็อบครับจุดประสงค์ที่ว่าก่อตั้งอะคาเดมี่แล้วทำ VIP คืออยากให้เยาวชนได้เล่นกีฬาสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติดครับคืออยากจะพัฒนาเด็กๆเนี่ยห่างไกลจากสมาร์ทโฟนเรื่องการเล่นเกมครับประมาณนี้ก็สามารถติดต่อในเพจของ Tiger Junior ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปลองเรียนได้เลยค่ะเพราะเรามีเพจให้อยู่นะคะผมก็นายจักรพงษ์วงแหวนนะครับก็เคยเป็นนักกีฬาเล่นฟุตบอลอาชีพมาก่อนตอนนี้ก็มาได้มารับช่วงต่อผันมาเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยของพ่อครับก็เลยอยากเชิญชวนน้องๆที่อยากออกกำลังกายหรือสนใจด้านกีฬาเพื่อเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็เลยอยากชวนน้องๆให้ออกกำลังกายครับช่อง8ไทยแลนด์นิวThank you.